คุณผู้ชมคะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่20ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับน้องๆทหารกองประจำการค่ะกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการของหน่วยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจำนวน3นายได้แก่พลทหารเจตนาดีดั้นอาศัยอยู่บ้านเลขที่161/1หมู่4ตำบลนายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พลทหารรังสรรค์รุ่ง2แควอาศัยอยู่บ้านเลขที่60หมู่10ตำบลท่าสากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และพลทหารวทัญญูดีมูลอาศัยอยู่บ้านเลขที่44/1หมู่8ตำบลฝายหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการอีกทั้งได้ทำการส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจตลอดจนเป็นการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้นค่ะ